ขียนเครื่องยนต์การให้กับนิสสันกังปรีโอ้สุดยอดตั้งแต่เริ่มต้นเป็นอาร์ติเคิลเล็กๆจนถึงติดตลาดติดสมบัติแล้วก็มาเป็นบริหารเทคนิคให้เขาสุดท้ายก็เป็นบริหารบริหารเขาว้าวอยู่3เดือนมากกว่านั้นไม่ได้ร่างกายไปไม่ได้เพราะว่ามันโหสู้จริงนี่ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ทำรายการวิทยุตั้งแต่ปี25เพิ่งหยุดไปเมื่อ1มีนาที่ผ่านมานี่นั้นทำมาตลอดทำมาที่หยุดก็มาใช้สื่อทางด้านนี้แหละทางด้านเฟซทางด้านยูทูบให้ประโยชน์กับคนบ้างนะอันนี้มันจะออกมาทางทั่วโลกทั่วไปกว้างขวางต่างกันอย่างก็ต้องอัดแอปพลายในการที่ใช้เทคโนโลยีพวกนี้มันเหมาะกับคุณสมบัติตัวเองตัวเองมันเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานแสงสีเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กมันมาในด้านพวกนี้มันเป็นการค้นพบที่ยืมอยู่ภายในเราเนี่ยทางพระเจ้าที่ให้กับชาวโลกแต่ผมจะเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ความจริงมันคือเรื่องกายใจจิตจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่ทำนั้นได้บริสุทธิ์ไปทำอะไรบ้างรักษาสุขภาพไม่ใช่รักษาโรคผมจะปฏิเสธเรื่องโรคทุกกรณีผมไม่ยอมรับเด็ดขาดคำว่าเชื้อโรคไม่ยอมรับโอ้น่าสนใจมากครับนี่ครับไม่เคยได้ยินยอมรับจากสัตว์โลกซึ่งมีขนาดเล็กขนาดใหญ่สัตว์โลกต้องไม่ทำลายกันต้องเกื้อกูลกันจริงก็ใช้หลักคนนี้ทุกชีวิตมีค่าเท่ากันเช่นคนเจ็บคนตายแต่สถานะสติปัญญาไม่เหมือนกันต่างกันก็พิบากต่างกันพวกชาติเรียกมาแล้วก็ต่างกันแตกต่างกันมาต่างกันนั่นคือคอนเซ็ปต์ของมันในการทำงานที่พูดนี้มันพอเวลากลับมาถึงเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นภาษาที่มันค่อนข้างจะสากลถ้าหากว่าเป็นพุทธศาสนาก็ว่าพุทธปรัชญาก็คือปัญญาของเจ้าให้กับชาวโลกปัญญาที่วันคืออะไรที่จริงเรื่องศีลสมาธิปัญญามันยังไม่ใช่นะปัญญาที่ว่านั้นเป็นปัญญาที่มันเป็นเรื่องของการอย่างรู้จริงปัญญาตอนนั้นต้องด้วยฌานสมาบัติตรงนั้นจึงบอกปัญญาที่แท้จริงนำเข้าไปสู่เรื่องของปัญญาที่ประเสริฐเรียกว่าอาวิญญาต้องไปในรูปปัญญานี่คือเป็นศาสตร์เป็นพุทธศาสตร์เป็นพุทธปรัชญาซึ่งไม่ใช่ศาสนาศาสนาต้องเอาไว้เป็นตัวกั้นนี่นี่ศาสนาอีกบทหนึ่งศาสตร์พุทธองค์ก็อีกอย่างหนึ่งก็เลยแตกพุทธศาสตร์เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของจิตศาสตร์ที่นี่ฮะเพราะว่าเรื่องของพุทธศาสตร์นั้นในเรื่องจิตอยู่แล้วเป็นมันเหมือนแบบเป็นการรวบรวมศาสตร์ที่ตกผลึกและเป็นสิ่งที่อาจารย์อยากอธิบายไปใช่สิ่งที่ตกผลึกอยากอธิบายใช่ใช่ใช่ทีนี้พอเวลาอธิบายมาเยอะมากแล้วแหละหลายบทก็เลยแบ่งศาสตร์ไว้ป่ะมันเป็นธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่านอาจารย์กับรังสิตอะไรมันจะเป็นศาสตร์ธรรมชาติโดยเฉพาะแล้วก็พุทธศาสตร์เป็นว่าศาสนาต่างหากมันควรบริบทเนาะแล้วก็วิทยาศาสตร์ต้องเน้นด้วยสาขาฟิสิกส์โดยตรงเชิญครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับได้ครับพวกนั้นเป็นตัวค่ากับนอกจากนั้นโอเคได้ครับครับตัวพระอาจารย์ให้อธิบายตัวให้ฟังตัวค่ากับอ๋อนี่พระอาจารย์ส่งมาแล้วท่านฟังผมว่าพระอาจารย์ฟังเสร็จปุ๊บท่านก็เลยส่งตัวค่ากับมาให้ดูเลยอ๋อได้ครับนี่แหละคือสิ่งที่พระอาจารย์อ่ะเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ทุกช่วงเวลาถ้าจะเป็นอย่างนั้นจริงก็คือเหมือนโมผมบอกว่าเป็นเหมือนพ่อดูแลลูกอ่ะข้าวกล่องน้ำเอามาให้โมดแต่ดีนะไม่งั้นอดผมก็ถึงสงสัยคือผมว่าเป็นห่วงว่าเอ้าแล้วจะอยู่ยังไงตัวนั้นไม่มีอะไรขายเราเคยนั่งมาแล้วมันมีขายแหละแต่มีมาม่าขนมไปกินมาม่าตลอดยังไม่ได้นะแต่ราคาก็ไม่ธรรมดาก็เลยใช้ได้ก็เลยมูลมันเซนประมาณ
ทุ่ม 30ขึ้นรถทุ่ม30เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องเช็คเอาท์ที่พักกับประมาณบ่ายโมงทีนี้เอากระเป๋าเนี่ยเดี๋ยวมาไว้ห้องผมก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดินเที่ยวต่อได้ก่อนจะขึ้นบ่ายโมงมาเดินนี้ของมาลีเพราะเช็คเอาท์มันต้องเอากระเป๋าออกเลยเดี๋ยวผมจะให้คนไปรับเอากระเป๋ามาไว้ที่ห้องผมก่อนไปนั่งทานชาห้องผมก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินเที่ยวนิดจริงๆถ้าผมว่างตลอดจะได้พาไปเที่ยวแต่ช่วงนี้ติดงานจริงๆอ่ะต่อนะต่อศาสตร์ได้ครับวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องของพลังงานโดยล้วนทีนี้พลังงานแสงพลังงานเสียงครับพลังความร้อนพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแม่เหล็กมันถึงสนใจแม่เหล็กโลกทีนี้การสนใจตรงนี้มันก็จะบอกเป็นในย่อยกันนะว่าพลังงานของแม่เหล็กโลกครับอันนี้เส้นสูงสูงอันนี้ขั้วเหนือล่างทำไมถึงแพงมาอย่างเงี้ยผมจะอธิบายครับว่าพลังงานที่มาจากใจกลางของโลกมันเป็นรูปรักษ์ที่บอกว่าฟิวชั่นก็คือดูดกับผลักนั่นเองแต่มันเป็นรูปลักษณะของคาร์บอนไดออกไซด์แปลว่ารักษาตัวเองในโลกนี้ไว้อยู่ได้พร้อมๆกับป้องกันอย่างเช่นมาดาวตกอะไรพวกนี้มันจะป้องกันหมายความว่ามันจะผลักดันด้วย อะไรก็ตามที่เข้ามาตรงนี้มันเป็นแรงผลักเข้ามาในทีมันหนึ่งป้องกันโลกใบนี้ให้อยู่ได้อยู่รอดมิฉะนั้นจะถูกไอพลังงานของโนที่เนี่ยดูดไปเรื่อยเรื่อยเพราะว่าเขามีความหนานั้นมากกว่าอ๋อฉะนั้นมันมีทั้งดูดทั้งผลักครับผมนั่นมันเป็นทำงานแบบฟิวชั่นดวงอาทิตย์ในโลกวันนี้ต้องใช้คำว่าแวคแอมกับเพรสเชอร์นั่นเองหรือแวคแอมคือดูดเองเพรสเชอร์คือผลักแต่มันเป็นพลังงานที่ละเอียดเขาหากันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการหมุนรอบตัวของโลกก็คือรักษาโลกไปนี้ไม่ให้ถูกดวงอาทิตย์ดูดเร็วจนเกินไปนักเพราะว่ามันต้องคือไม่ให้ผลักไกลเกินไปนักใช่มันต้องอยู่ในกฎของพระจักรกันเกิดขึ้นได้อยู่เปลี่ยนแปลงไปคือเคยดับไปนั่นเองนั้นทำไมจะต้องโลกต้องร้อนเนี่ยทฤษฎีมันมี2ทฤษฎีส่วนผมเองนะทฤษฎีหนึ่งคือมวลของโลกไปนี้มันเล็กลงเพราะมนุษย์ทำลายอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยฮะมันทำให้มวลเล็กลงหรือว่ามันทำลายออกซิเจนในชั้นบรรยากาศอย่างมากเพราะไฮโดรเจนมันกลืนกินออกซิเจนเนื่องมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชั่นแล้วก็เป็นเรื่องลักษณะที่มันเป็นแบบห่วงโซ่ reaction แบบห่วงโซ่เขาเรียกว่า action chain ใช่ action chain เนี่ยไฮโดรเจนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับไฟมันจะเป็นทำลายออกซิเจนหมดเมื่อออกซิเจนไม่มีลมก็ร้อนขึ้นพอร้อนขึ้นไปต่อผมเองพอดีมีความสามารถที่มันร้อนได้ทำฝนตกได้ก็อธิบายได้เพราะการทำฝนตกได้นี่มันไม่ธรรมดามันต้องใช้สมการ E ที่เอ็นจิจูกำลังสองของไอน์สไตน์เข้ามาอธิบายแต่ผมรู้ว่าเขาทำไม่ได้เพราะว่าเขาขาดอีกอันนึงเขาขาดจิตศาสตร์ของผมมีความจิตศาสตร์ต้องใช้ร่วมกันวิทยาศาสตร์เขาผมใช้เขา 99% แต่จิตศาสตร์ผมใช้ 1% ร่วมกันมันอธิบายเรื่องจิตศาสตร์เนี่ยมันต้องอธิบายกับชาวพุทธเท่านั้นเองจึงจะเก็ตชาวอื่นไม่มีทางเก็ตได้เลยก็พยายามนะฮะงั้นเมื่อชาวอื่นไม่เก็ตก็ใช้ภาษาวิทยาศาสตร์อธิบายแต่รู้ว่าวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้นะก็แปลว่าอย่างเช่นหลังเสื้อของหนุ่มน้อยเนี่ยจะเขียนล้อไปเลยว่า EMC square ของไอน์สไตน์เท่ากับส่วน L เท่ากับ ME M ก็คือ M คือมีนี่นะของไม้มีนะลุงหมอกเนี่ย L คือลุงหมอกกันนะมันมาล้อไปตรงนี้เพื่ออะไรสมการอยู่ไอไอทวายได้หมดกันแล้วกันแต่คำนวณไม่ได้เหมือนอยู่เพราะว่าอยู่ใช้คณิตศาสตร์ก็คือศาสตร์ศิริรัญชัยมันไม่จบอ่ะศาสตร์ศิริรัญชัยมันไม่จบเช่นเธอตั้งทองเอาไว้
ทำอะไรก็ได้ให้มันเป็น5 1 4ก็เป็น5ได้เงี้ยจะ9ลบอะไรก็เป็น5ได้มันเป็นศาสตร์ศรีนุ่นชัยกูอยู่ตั้งธงแล้วก็ได้สิครับไอไม่ต้องตั้งธงไอก็ถือว่ามันร้อนใช่ไหมแต่ไม่ฝนตกได้แล้วมันฝนตกมากกันไปใช่ไหมสาหร่ายไม่หยุดฝนได้แล้วกันทีนี้ทางด้านหิมะก็ไปทำมาแล้วที่ฮอกไกโดปีที่แล้วใช่ไหมปีที่นี้ก็มาเทสหนึ่งว่าจะได้ไหมถ้าได้ก็เชื่อว่ามันน่าจะเอ๊ะมันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21ได้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาคอนเซปต์ไอเดียตัวนี้ไปเสนอมาหาวิทยาลัยก็ตามพอจะขอด็อกเตอร์เขาได้ไหมประมาณนั้นลองดูใช่ไหมนะก็เขียนแค่ตัวหนังสือไม่เขียนเดี๋ยวเราท่านด็อกเตอร์ชาตรีท่านจะบอกแล้วว่าอยู่เขียนมาเลยประมาณสัก200-300หน้าเรื่องนี้ก็โอเคเขียนแน่ๆแล้วจะทำให้ดูไม่มีปัญหาหรอกใช่ไหมทำภาษาไทยนะภาษาอื่นก็ไปแปลเองก็ได้เอาเป็นว่าสรุปก็คือหน้าวันนี้ความสามารถเท่านั้นนะครับเป็นตัวบ่งชี้ได้เป็นตัววัดผลได้เพราะการวิจัยต่างๆนานานั่นวิจัยทิ้งน้ำไปเยอะแต่เอาความสามารถชุมจักมาทำไม่ได้ของไอทำให้ดูเลยเน้นอยู่3เรื่อง1 energy 2 healthy 3 environment นี่เองครับผมมีแค่นี้เองชีวิตลุงหมอมีแค่นี้อันที่3คืออันที่3คือสิ่งแวดล้อมส่วนของแวดล้อมส่วนมันเรื่องใหญ่มากเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นทำอยู่แค่นี้เรามีความเชื่อมั่นในตัวสูงมากว่าศาสตร์ที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกนั้นเป็นศาสตร์ที่มันโอ้โหสุดยอดมากเพราะฉะนั้นคำว่าปรมัตถสัจจานั้นเป็นสิ่งยิ่งใหญ่มากก็คือค่าคงที่นั่นเองเป็นค่าคงที่ไม่ใช่คอนสแตนต์นะแต่มันเป็นสแตติกตัวนี้เป็นสแตติกอันนี้มันเป็นคอนสแตนต์หรือว่าเรียกคอนสแตนต์ตัวนี้คอนสแตนต์แต่ทั้งหมดทุกๆตัวคอนสแตนต์เนี่ยฮะมัน including อยู่ในสแตติกสแตติกมันเป็นโมดูลี่เลยใช่ไหมครับคอนสแตนต์มันหลากหลายครับสแตติกมีเพราะนั้นทุกวันนี้เราพูดแค่สแตติกอะไรนี่แค่นี้อย่างเช่นเวลานี้กับไดนามิกใช่ไหมโลกมันนี่คือไดนามิกใช่ไหมเพราะฉะนั้นโลกบนรอบตัวเองเนี่ยเรียกนะโลกบนรอบตัวเองต้องบอกว่าเป็นสแตติกครับต้นคงที่ตลอดเวลาแต่เวลามันเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์นะครับเป็นไดนามิกมันโคบอลต์กันอยู่สองสิ่งนี้ถ้าพูดถึงเอ็นเนอร์จีพูดถึงพลังงานก็มีพลังงานสักกับพลังงานจนตัวนี้ถ้าหากว่าไปคิดในเชิงคณิตศาสตร์นะครับมันก็จะไปกันได้แต่เวลาเข้าจริงมันไม่ได้เวลามันเข้าใกล้เหมือนกับคลื่นความถี่เวลาคำนวณจะไปด้วยกันได้แต่เวลาเข้าใกล้ปุ๊บมันไม่ใช่มันจะเป็นภาวะอินเตอร์แอคชั่นอินเตอร์แอคชั่นทันทีเหมือนกับแอคชั่นกับรีแอคชั่นนะครับคือมีแรงดูดจะมีแรงผลักมันแม่เหล็กไอ้ต้นแก่นกลางของตัวแม่เหล็กเป็นหน้าที่สามของแม่เหล็กวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้แต่จิตศาสตร์พิสูจน์ได้แน่นอนนั้นพิสูจน์ได้ก็แอคทิวิตี้ทำให้ดูไงเพราะฉะนั้นมาครั้งนี้มาสไลด์นี่มาเพื่อดูแสงเหนือมาดูว่าคืนวันนี้คืนพรุ่งนี้ดูสิว่าถ้าเห็นดวงดาวถึงจะไม่เห็นแสงก็โอนะใช่ไหมฮะถ้าหวังถ้าหากว่าโอกาสดีเห็นแสงด้วยมันก็โอนะก็ตั้งใจจะลงทุนในคืนนี้นะไปยุทธีเนินเขาด้วยแหละยอมหนาวหน่อยไม่เป็นไรคืนนี้ไม่เท่าไหร่แต่ว่าคืนพวกนี้โอกาสฟ้าเปิดมีแต่คืนนี้โอกาสฟ้าเปิดอยากมาลองดูคืนลองดูนะเพราะว่าอุตุเขาชี้ชัดว่าเขาโอกาสผิดน้อยมากแต่ตอนนี้มวลของแสงเนี่ยมันจะมีโปรแกรมที่สามารถเช็คได้ว่ามวลมาถึงไหนแล้วเราอยู่ตรงนี้มวลมันยังมาไม่ถึงเราแต่ว่าโดยรัศมีมันแผ่มาคือเราจะต้องรอให้เขียวเนี่ยลงมาทาบจุดแล้วใช่เพราะทั้งนั้นพวกนี้นะมีโอกาสเห็นนะกันเนี่ยนั่นคือที่ปฏิบัติเต็มที่นะคืนนี้แต่ว่าทุกวันมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับมวลตัวนี้มันก็จะเคลื่อนไปมันเริ่มจากอลาสก้าก็เคลื่อนยาวจบแล้วมันเป็นมวลประมาณนี้แล้วก็ไปเนี่ยความมหัศจรรย์มันสามารถเห็นเป็นมวลได้นะมันแน่มากนะกูตูที่นี่เขาแน่มากนะแล้วแอปพลิเคชันแอปพลิโหลดได้ไหมเนี่ยได้โหลดแอปที่หนูมีทั่วไปเลยเหรอชื่อแอปว่าMy Aurora 4K สาม
ารถโหลดได้เป็นปกติแล้วมันก็จะมหัศจรรย์ตรงแอปนี้มันจะแสดงโซล่าวิงโซล่าวิงโซล่าเซฟโซล่าวิงโอเคใช่เพราะมันขึ้นมาเวลาไหนสองอย่างเนี้ยตรงโซล่าวิงสปีดกับโซล่าวิงเดนซิตี้เนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกันโดยการถ้าอันนี้ลงอันนี้ขึ้นไม่ได้มันต้องขึ้นพร้อมกันขึ้นพร้อมกันโอกาสแต่งเนี่ยเยอะมันก็จะมีแต่ละอย่างของมันเลยอย่างนั้นค่อยดูนะวันนี้คือวันนี้ค่อยดูว่าจะมีการแปรผันเมื่อคืนที่จะไปประกันให้เตรียมสตรีมเหมือนกันก็เตรียมเครื่องกันน้ำมามากแล้วแล้วมันจะมีในตัว 4K ตัวนี้มันจะแสดงว่ามีสีส้มสีแดงด้วยถ้ายิ่งสีส้มสีแดงยิ่งแรงมันมหัศจรรย์แล้วนักวิทยาศาสตร์คิดได้ถึงขนาดนั้นนะผมจะให้ดูว่าเนี่ยผมเคยแคปเอาไว้มันเคยมีสีส้มมาอย่างนี้สีส้มคือเป็นสีที่แรงมากคือเป็นสีที่อยู่ในสีเขียวขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราพลาดสีเขียวอย่างเงี้ยไม่ได้แสดงว่าเราจะเจอ 100% แต่ว่ามวลอ่ะมันอยู่แถวนี้แล้วให้รอมาไกลแล้วมันกระจายแล้วมันจะกระจายอ่าเราจะรอตรงเวลามันรวมตัวกันมันจะมาตอนลมแรงครับผมแต่มันอยู่แค่5นาทีหรือ10นาทีแล้วแต่รอบมันมหัศจรรย์นะผมชอบเนี่ยมันก็เป็นแอปพลิเคชันที่แสดงแล้วก็แล้วมันก็จะแสดงว่าจะมีภาพที่ NASA ถ่ายได้จากดวงอาทิตย์ในวันนั้นๆว่าพลังมันออกมาขนาดไหนต่อวันแต่มันไม่โหลดได้กันมันเยอะมากที่เขาให้ศึกษาด้วยเสียงเนี่ยแล้วก็จะมีแสดงหมดเลยเป็นความเร็วลมความเร็วแสงความเร็วมวลแสงเหนือแสงกระจายขนาดไหนตอนเนี้ยเป็นการิโซน 20% ถ้ามันขึ้นแตะ 30% เมื่อไหร่โอกาสเงยฟ้าขึ้นดูแล้วเจอมีแต่ทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับฟ้าเปิดหรือเปล่าเปิดฟ้าให้ดูทางนั้นดูสิวิชาแน่มากวิทยาศาสตร์มันแน่จริงพรุ่งนี้เวลา3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเมฆเป็น 0%แปลว่าไม่มีเมฆแน่ๆพรุ่งนี้แต่หลังจากเที่ยงคืนแสงเหนือจะเหลือมวลน้อยมาก 1% ซึ่งพรุ่งนี้คุณอาควรจะไปรอตรงบนเนินช่วงประมาณ6ช่วงประมาณ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนไปรอมีโอกาสสูงไปรอช่วงเวลานี้แรกๆมันจะมาเป็นมวลเส้นสีขาวก่อนแต่มันจะแยกได้ชัดเจนเพราะพรุ่งนี้ยิ่งดูง่ายเลยเพราะอะไรเพราะไม่มีเมฆเลยพรุ่งนี้มันเป็นไปได้ยังไงไม่มีเมฆซึ่งกรณีแบบจะเป็นได้ไงคือผมอยู่มาเป็นเดือนแล้วมันจะพูดให้มันเข้ากันสิเราต้องหักแย้งหักล้างกันสิก็เฉลยแล้วกันนะฮะว่ามันสว่างไงเนี่ยมันเป็น 0% นะเออเมฆมัน 0% นะนึกออกป่ะซึ่งเราอยู่มาช่วงนี้มัน65นี่อย่างวันนี้65ก็น้อยแล้วนะเพราะเมื่อวาน88นี่คือนอนบ้านไม่ต้องไปไหนนอนไม่เจอไม่ต้องไปไหนไม่เจอเนี่ยไม่เจอคือต่อให้แสงสวยขนาดไหน88นอนบ้านโอเคเข้าใจแต่ว่าผมทำทัวร์แบบถ้าไม่มีโอกาสก็นอนครับแล้วคืนนี้ไม่ต้องออกเสียเวลาแต่ว่าทัวร์อื่นก็จะออกทุกคืนนะคือให้เกินก็ไม่ต้องคืนถ้าคืนเงินกับการออกคืนเงินอ่ะมันเป็นจำนวนที่สูงกว่ากับการออกไปยังไงนะฮะอธิบายเหมือนสมมติเก็บเงินลูกทัวร์มาสัก10 บาทจ่ายค่ารถ5 บาทแต่ถ้าคืนลูกทัวร์คืนเต็ม10นี่เหรอปะเก็บลูกทัวร์มา10 บาทค่าทัวร์เสงเนื้อแต่จ่ายค่ารถจริงๆ5 บาทนี่เหรอฮะแต่ถ้าไม่ได้ออกเสงเนื้อต้องคืนทั้ง10นี่เหรอปะเขาก็เลยยอมล่องออกไปงั้นแหละไม่เจอเพื่อจะได้หาไม่เป็นไรเพื่อจะได้หาคือผมไม่จำเป็นผมเสียเวลาทั้งผมและเขาผมไม่มีเวลาไปเขียนทีสิทธิ์ผมแล้วเขาก็มีเวลาโน้นหรืออีกวงเล็บนึงก็คือกรณีลูกทัวร์อยากไปเสี่ยงอาจไปเสี่ยงไม่ว่ากันแต่เราบอกเปอร์เซ็นต์เลยนะวันนี้มีโอกาสเจอเท่านี้เมฆเท่านี้มวลเท่านี้ถ้าคนไหนอยากไปเสี่ยงแต่มีโอกาสเสี่ยงแล้วเจอก็มีอธิษฐานมาเลยครับบางคนเข้าใจแต่ไม่ใช่ทุกคนมาแล้วเพราะว่า
มันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติจ๋าเรื่องนี้อธิบายธรรมชาติได้ดีมากคุณบังคับอะไรไม่ได้เลยมันมาเองโอเคเข้าใจเป็นอัศจรรย์คอยดูนะคืนนี้ไม่เท่าไหร่แต่คืนหนาวละมวลแสงเหนือไม่รู้แต่ว่าพระอาทิตย์ไม่ใช่พระอาทิตย์อะไรฟ้ามันเปิดมันขึ้นว่าพระอาทิตย์แต่ไม่มีพระอาทิตย์นะแต่ว่าฟ้าโล่งแต่ดาวที่นี่มันจะอยู่สูงกว่าจุดที่เราดูเมืองไทยปกติมันเห็นดาวเยอะมากจะเยอะกว่าปกติถ้าสังเกตได้จะเยอะเหมือนกันจะอยู่ใกล้ดาวมันเผลอๆจะเห็นทางช้างเผือกด้วยเห็นง่ายมากเลยเฮ้ยผมเห็นมาง่ายมากผมงงมากเลยคำนี้อธิบายหน่อยมันจะเห็นได้ยังไงกลุ่มมวลของดาวที่มาอยู่รวมกันผมเห็นตาเปล่าให้มันเยอะมากเห็นชนิดแบบเขาปกติคนไปถ่ายแสงเหนือใช่ไหมเอ้ยคนไปถ่ายช้างเผือกเขาจะใช้โปรแกรมจับดูว่าดาวนี้อยู่ตรงไหนแต่นี่ไม่ต้องคืน3คืนที่ผ่านมาคือดูอ่ะนั่นไงมันชัดอยู่นะมวลสีขาวเส้นแล้วเป็นดาวระยิบระยับอ่ะคือมันเยอะผมถ่ายมาได้แต่ว่าไม่ได้เอาลงไหนอยู่ในคอมมันชัดมากผมเป็นครั้งแรกที่ผมเคยเห็นครับปกติที่เขาเห็นกันอ่ะเขาจะต้องไปจับดูแล้วก็ตั้งค่าสปีดชัตเตอร์สูงๆเพื่อดันให้ไปเห็นไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ครั้งนี้เห็นด้วยตาเปล่ามันจะมีรูปแสงเหนือรูปนั้นแหละที่แสงเหนือมันพาดตรงเส้นทางช้างเผือกแล้วถ่ายมาได้ติดทั้งคู่แต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายได้ทั้งเส้นนะเพราะเราไม่ได้ตั้งกล้องเองกล้องเรามันหนักมากถ้าเอียงมันจะคว่ำทันทีเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยตรงภาพนี้ที่ผมไปถ่ายมาเมื่อวานซืนเป็นสีตัดในตรงนี้เป็นทางช้างเผือกจะเป็นเส้นอันนี้ผมไปถ่ายลูกทัวร์ถ่ายให้ภาพจะไม่ค่อยโฟกัสถ่ายไม่ค่อยเป็นแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทางเสียงเงินด้านบนเนี่ยชัดมากโอเคพอเป็นเส้นพอมองออกครับแล้วดาวมหาศาลเลยคือนั่นดาวอะไรยุคขนาดนั้นซึ่งอยู่นอกเมืองแล้วเนี่ยอันนี้นอกเมืองมันดาวมันเยอะมากเลยอันนี้ดาวไม่ได้แต่งอะไรไม่ได้แต่งเรื่องดาวเลยมาสัจจันโลกมันมาเป็นหมวกก็มีเป็นร่มร่มแล้วมันก็หมุนมันไม่ได้อยู่นิ่งนะถ้าเกิดเจอมันจ้าๆวิ่งเห็นทันเป็นเกลียวกรึบๆแล้วก็สลายตัวมันเหมือนเป็นการเมฆที่มาอั้นกันมันรวมตัวกันแล้วมันก็กระจายหมุนแล้วก็แตกออกแล้วก็มารวมแล้วก็แตกอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็มวลกระจายไปทั่วโอเคเข้าใจมากเลยใจมากลบ4แต่วันนี้ฝนหิมะตอนนี้เดี๋ยวนี้เหรอตอนนี้ฝนหิมะลบ4ฝนหิมะเฮ้ยเดี๋ยวนะลบ4ลบ6หิมะจะลบฝนตกตอนนี้แต่อีกชั่วโมงฟ้าโล่งโล่งชั่วโมงเดียวคืนนี้ออกดูได้เลยแน่นี่มันเพิ่งเปลี่ยนตะกี้22นาฬิกาไอ้ตรงแดดนี่เรามันไม่มีแดดอยู่แล้วแต่ว่ามันโล่งเพราะฉะนั้นคืนนี้ควรออกไปดูตอน22ถึง23เกินนั้นไม่ต้องดูแล้วแต่หลังจากนั้นตีหนึ่งไม่ปิดหมดเลยแอปนี้แอปไหนฮะอันนี้แอป iPhone ปกติโทรศัพท์ไอโฟนเนี่ยมันเชื่อได้พอสมแต่มันเชื่อแบบเรียลไทม์นะแต่ถ้าก่อนหน้ามันเชื่อไม่ได้โอเค4ทุ่มใช่ไหม4ทุ่ม4ทุ่มถึง5ทุ่มเดี๋ยวพอดีแหละสักประมาณ3ทุ่มครึ่งเดี๋ยวเช็คบินแล้วก็เดี๋ยวจะให้รถไปส่งจะเดินขึ้นเขาไปหนาวหน่อย ยอม2วันเนาะลุย2วันยอมเพราะมาที่นี่ใช่เขามาถวายตัวแล้วนี่มาถึงแล้วมาถึงเดี๋ยวแต่ผมสังเกตหลายครั้งเนี่ยมันชอบมาในวันสำคัญแสงเงาสวยๆ5ธันวาปักจำครับ2ปีแล้วแล้วก็วันเกิดปูตินอีกวันผมสังเกต3ปีแล้วอันนี้ผมคิดว่าจะไม่เชื่อเรื่องนั้นนะแต่ผมมันทุกทีเลยมันเก็บสถิติครับครับวันสำคัญสำคัญนี่มันมาเยอะมากแปลว่าผมว่าวันเกิดของบุคคลสำคัญสำคัญน่ะมีส่วนอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นวันอันนี้ด้วยนะวัน3วันพระพุทธเจ้ามา
นะทุกครั้งเลยเกือบทุกครั้งแต่อยู่ที่ว่ามีเมฆหรือไม่มีเมฆแค่นั้นแต่ว่ามวลธรรมเนี่ยที่เราดูมันสูงทุกครั้งพูดแล้วก็ขนลุกเรื่องมวลจริงๆเลยเรื่องวันสำคัญสำคัญนี่จริงๆคำว่าพระสูตรก็คือเจ้าชายยุทธานะคำว่าอุบัติคนละวาระผมอธิบายเรื่องนี้อธิบายบอกว่าวันที่พระพุทธเจ้าได้อุบัติเจ้าชายยุทธาได้อุบัติพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเพียงเอาว่าในหนึ่งนาทีก็แล้วความจริงมันยาวกันเลยช้ำไปภายในวินาทีก็แล้วกันทั้งมีทั้งคำว่าอุบัติแล้วก็เข้าสู่ภาวะพระนิพพานได้เพียงซึ่งวันขึ้น15ค่ำวันขึ้น15ค่ำเจ้าชายยุทธาโทษทีวันขึ้นวันเพ็ญเดือน6ขึ้น15ค่ำพระพุทธเจ้าได้อุบัติเข้าสู่พระวรกายพระองค์ซึ่งวันที่พระองค์จะต้องรู้ทุกสรรพสิ่งณวันนั้นในวินาทีนั้นก็แปลว่าภาวะนั้นเข้าสู่ภาวะพระนิพพานแล้วก็อีกคำหนึ่งเข้าสู่ภาวะของปริพันธ์ปริพันธ์ใช่ไหมครับอาการจิตจะลืมนะสามคำเนี่ยเกิดขึ้นในวินาทีเดียวกันครับอุบัติพระพุทธเจ้าไปรู้สับทุกสรรพสิ่งเข้าสู่คำว่าปรินิพพานภาวะปริแปลว่าหนึ่งนะเข้าสู่ภาวะปรินิพพานหนึ่งเดียวไม่ใช่ประสูติตรัสรู้ขณะครั้งที่ผ่านคนละวันคนละปีนะของผมก็คือในวินาทีเดียวเขาจะหมายคอนเซ็ปต์นี้คำหนึ่งน่าสนใจเจ้าชายเสียถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของชายเสียถะคำต่อมาผมบอกว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาเป็นทุกอย่างทุกที่อยู่ทุกที่อยู่ทั้งอยู่ในขนาดเล็กสุดคือศูนย์กลางของนิวเคลียสนั่นเองตรงนั้นมันจะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนั้นครับมันอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนไอ้ตรงกลางนี่ฮะคือพลังงานทางวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่ามีพลังงานถึง 99.99% อันนี้เออร์เนตรัตเตอร์ฟอร์ดเขาพูดเอาไว้เป็นเจ้าพ่อที่ชินิอะตอมอะไรกันเขาพูด 99.99% พลังงานเองแต่ส่วนตัวผมก็บอกว่ามีตั้ง 100% เกินต่างหากโอ้โหณวันนั้นน่ะพระพุทธองค์ตรัสรู้ได้มันไม่มีภาษาวิทยาศาสตร์มาพูดถึงกันถูกต้องก็เลยมันจะอ้างถึงอะไรมาถึงทุกวันนี้ที่สามารถอ้างถึงได้แล้วก็เลยต่อยอดในส่วนตัวผมจะเป็นอย่างนี้งั้นพอเวลามาถึงอีกอันหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระอรหันต์พระอรหันต์ที่ว่านั้นก็เป็นพุทธสาวกนะผ่านเอหิภิกขุอุปสัมปทาเท่านั้นจึงจะไปรู้ในสิ่งที่พระองค์รู้ได้แต่รู้ไม่ถึงพระพุทธเจ้าหรอกครับพระอรหันต์ทั้งหมดจะรู้เรื่องของจักรวาล นี้ทุกพระองค์พระพุทธเจ้าไปร่วมรู้แกลเล็กซี่แล้วรู้ถึงเอกภพเป็นพระสัพพัญญูนั่นคือภาวะของพระพุทธเจ้าผมอธิบายความไปเช่นนั้นคงจะเกินตำราหรือว่าน้อยกว่าตำราไม่รู้หรอกมันมีสองอย่างไม่เท่าตำราเนี่ยเพราะมันน้อยกว่าตำราหรือมันเกินกว่าตำราก็ปล่อยมันไปถ้ามันจะเกินก็มันจะน้อยกว่าไม่ว่าอะไรกันก็แค่นั้นเองใครยึดตำราก็ดีถ้าหากว่าไม่ปล่อยตำรา
มันก็ไม่มีเจตจำนงได้เพราะตำราคืออยู่สมมติเนี่ยมันต้องเลยสมมติไปจริงมันจึงจะไปเจอปรมัตถ์ก็พูดอย่างนี้แหละครับไม่รู้จะพูดยังไงล่ะใช่ไหมสัจธรรมโลกตามนั้นก็ต้องย้อนไปย้อนมาอย่างเงี้ยถ้าใครเก็ตตัวที่เก็ตไม่เก็ตก็ไม่ว่าอะไรกันก็ตีแตกตัดตกเขาคือเขาเราคือเราเราเชื่อมันส่วนตัวเราอธิบายความอย่างนี้มันต่อมาพูดถึงทางด้านความสามารถนะมันต้องวัดความสามารถมาวันนี้เราไปวัดด้วยวิธีอื่นมันคิดว่าคงไม่ใช่อ่ะมัน 100% อ่ะถ้าความสามารถมัน 100% น่ะประมาณนั้นมันจับต้องได้ความสามารถก็แค่นั้นก็ที่ถามพี่ว่าคนเราจะได้เจออีกมั้ยก็คือว่าก่อนกลับอยากจะให้พี่ได้สัมผัส2มือเปล่าลงหมอกสักหน่อยที่ตามส่วนต่างๆของร่างกายเพราะทุกวันนี้ลุงหมอกใช้โทรศัพท์เนี่ยครับผ่านปล่อยเสียงให้กับคนไทยในต่างประเทศกำจัดอาการเจ็บกระปวดให้ข้ามโลกผ่านโทรศัพท์วันนี้ก็ปล่อยแสงวันนี้ก็ปล่อยคลื่นนี่ครับที่ทำอยู่ทุกวันนี้นี่คือความสามารถเฉพาะตัวหมายว่าคนไหนคนพูดใครๆพูดได้ที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมฮะแต่เอาความสามารถอะกำกับคำพูดไว้ล็อกไว้เพราะมันต้องพูดถึงมันเลยต้องเห็นผลในเชิงความสามารถไม่ใช่เห็นผลในการพูดเก่งใช่ไหมฮะแต่ไงก็พูดได้เพราะฉะนั้นถึงอยากให้ได้สัมผัสคุณลุงหงอกต้องเห็นผลในรูปลักษณะประจักษ์ครับนาทีต่อนาทีตาต่อตาฟันต่อฟันประมาณมีพออัปเดอร์นี่แหละงั้นเรื่องสุขภาพนี่ไม่ต้องพูดเรื่องโรคบอกอาการมาเลยปวดหัวหายปวดถ้าปวดตัวนี่ฮะทีนี้มันหายช้าเร็วจำนวนครั้งก็แปลว่าสะสมมามากน้อยถ้าประมาณ 25% ครั้งเดียวหายหมดถ้า50ก็ขอเป็น2ครั้งถ้า80ก็3 4ประมาณใช่ไหมฮะแต่ถ้าหากว่าเกิน80ไปแล้วไปหาที่มรณภาพเอาเองหนักแล้วมันหนักแล้วโอ้ยกลับมันก็ไม่ตายสิเรื่องของเซลล์ในเรื่องพวกนี้มันจริงๆมัน PE อ่ะพลังงานประจุไฟฟ้ามันสามารถที่จะเหนี่ยวรั้งในเรื่องของเนื้อเยื่อให้อยู่ในระดับชั้นได้ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของเลือดกลุ่ม DNA กลุ่ม RNA พวกนี้มันจะไปมันจะซึมไปลักษณะเดียวพลังงานประจุไฟฟ้าเชื่อมมาเพราะฉะนั้นถ้าใครเก็ตเรื่องนี้ก็แปลว่าเดี๋ยวก็ได้สติปัญญาเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้นมามนุษย์พันธุ์ไม่เหมือนใครมันเป็นมนุษย์ที่เป็นพันธุ์ที่อยากจะรู้ถอยหลังไปคำว่าสมุทัยสมุทัยเมื่อกี้พูดว่าภาษาไงอยากจะรู้จังภาษาต้องพันภาษามันมีที่มาอย่างไรมันต้องบอกว่ามาจากธรรมชาติเพราะเสียงนี่มันก็ธรรมชาติถูกมนุษย์เราเมื่อเกิดมาตามกฎธรรมชาติในธรรมชาติระดับไหนอธิบายได้ธรรมชาติต้องดับพระพุทธเจ้าได้อธิบายได้ไม่ใช่ธรรมชาติความเชื่อแล้วมันเป็นธรรมชาติความจริงแล้วใช่ไหมฮะไม่ใช่ธรรมชาติอ้อนวอนแล้วมันไม่ใช่ธรรมชาติอ้อนขอพรมันเป็นธรรมชาติแบบปฏิบัติได้กายใจจิตผู้ใดปฏิบัติได้คนนั้นก็จะรู้ในเรื่องของที่มันลึกกว่าธรรมชาติที่พระธรรมนั้นจริงๆพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติและหรือเนื้อกับธรรมชาติด้วยพระธรรมก็ทำมันเป็นเรื่องของข้าวของพี่ไปแล้วเป็นอวกาศไปแล้วเป็นถ้าเป็นก๊าซคืออีเทอร์เข้าไปแล้วถ้าเป็นนั่นก็เป็นไม่มีอะไรคือความว่างไปแล้วเอ็มจีเนสเข้าไปแล้วใช่ไหมฮะเพราะพลังงานเอ็มจีเนสเป็นพลังยิ่งใหญ่มากมันแกนโลกเป็นเพียงแค่เส้นหนึ่งในแกนโลกมันเส้นได้เส้นหนึ่งถึงจะแกนเนื้อตายมันพลังงานที่มันออกมาจากศูนย์กลางมันเรียกออกมาเพื่อที่จะเชื่อมโยงกับกาแล็กซี่พลังงานนั้นแกนโลกผมบอกว่าแกนโลกจะเชื่อมโยงกับศูนย์กลางของกาแล็กซี่เชื่อมโยงกับลุมดำมันไม่ตรงกับดวงอาทิตย์ก็ดวงอาทิตย์เส้นศูนย์โอเคมันตรงไปแต่แกนโลกมันไม่ใช่อ่ะมันเชื่อมโยงศูนย์กลางกาแล็กซี่ไปที่ลุมดำไอ้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องไม่พูดได้ยังไงเอาตำราเล่มไหนตำราไปไม่ถึงแบบยกเว้นหลวงพ่อเขียนให้อ่านเองเอาไว้จะเขียนให้อ่านพวกนี้นั้นเรื่องของเมื่อกี้เนี่ยฮะเขียนแค่
200 300หน้าเดี๋ยวก็มีแล้วดร.แต่จริงๆอยากจะมอบความรู้ให้กับคนไทยประเทศไทยเพราะมันเป็นศาสตร์ใหม่เป็นศาสตร์ใหม่มากอ้างถึงวิทยาศาสตร์พอประมาณก็รู้ว่าวิทยาศาสตร์มันเจอตัวตันเพราะวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องของวัตถุที่สามารถมองเห็นได้ผ่านจออะไรก็ว่าไปอันนี้มันเกินการมองเห็นหรือมองเห็นก็ได้กันคือตาทิพย์ไปแล้วตาทิพย์ก็มีในคำสอนพุทธศาสนาหูทิพย์ก็มีในคำสอนพุทธศาสนามันก็เรื่องอภิญญานั่นเองทีนี้ใครล่ะได้ปัญญาเพราะนั้นก็ต้องในปัญญาประเสริฐเลิศยิ่งกว่าเลิศโดยซ้ำและปัญญาที่ว่านั่นคือเป็นมรดกพระเจ้าให้กับชาวโลกใครเก็ตหรือเก็ตเพราะผู้สังฆชนเท่านั้นนะที่จะได้สิทธิ์ก่อนได้รับสิทธิ์นี้แล้วใครล่ะที่บอกว่าท่านศาสตราจารย์ดร.ชาตรีผมว่าท่านอยู่ในร่างกายเพราะว่าท่านพูดเสมอว่าการสวดมนต์เช้าเย็นก็คือการเฝ้าพุทธเจ้าถ้าทำแค่นี้ไม่ได้มันจะมาบวชทำไมประมาณนั้นถ้าท่านเป็นคนที่พูดว่าท่านไม่เคยท้อแท้สิ่งเหล่านี้แม้จะคลานก็ต้องมานั่งชมผมก็ว่าเนื้อเยอะท่านไม่ธรรมดาท่านสติปัญญาท่านถึงระดับนั้นเอ็กซ์เปิร์ตก็ไปแล้วสอนหนังสือมันต้องมีโพยระดับนั้นโอ้โหใช่ไหมแปลว่าทุกอนุธาตมันนี่สวดเบอร์ไวเวฟอ่ะยิ่งสอนการทูตด้วยโอ้โหต้องหลากหลายมากนะหลากหลายแหละรอบด้านต้องโอ้โหแนวตั้งแนวราบหมดเลยใช่ไหมอีกอย่างท่านบรรยายเรื่องของพุทธศาสนาครับพลังหัวเราะได้ไม่ธรรมดาใช่เออหลักการนะตั้ง 70-80% นะขำกลิ้งเออพลังขำกลิ้งก็แปลว่าต้องประทับใจมันถึงจะสะท้อนนี่คือความสุขภายในที่สะท้อนออกมาที่ท่านพ่อดร.อาจารย์ดร.ได้เปล่งคือเสียงท่านมันมีเขาเรียกอะไรถ้าวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าเบื้องหลังนะเขาเรียกอะไรม่านหลังมันผัดกันมันเหมือนกับแสงเหนือแสงใต้ประมาณนั้นพื้นหลังโอเคพื้นหลังก็ประมาณนั้นผมว่าไม่ใช่ธรรมดาออกมาแล้วมันเฉียดเรามานิดนึงแล้วเฉียดมาใกล้แล้วใช่ไหมใกล้มากแล้วมาใกล้แล้วมาใกล้แล้วหน่อยนึงย่อนได้เลยเฮ้ยแอปในไอโฟนแอปอันนั้นแหละเฮ้ยมันคุยกันมาทับแล้วเนี่ยเกือบแล้วอีกนิดนึงตัวมันยังหนักอีกนิดหย่อนไม่หน่อยคุยกันในเอาเรื่องนั่นไงด้วยต้องดูเมฆแต่มันฉลาดจริงๆนะวิทยาศาสตร์มันรู้ได้ขนาดมันแน่มากเลยมหาศาลยอมรับมันแน่มากผมใช้อยู่หลายอันปัจจุบันมาตกผลึกแค่2อันนี้ที่มาใช้แล้วมันตรงเวลาไปดูเราจะต้องไปดูรอบๆต้องหันไปรอบๆ360องศาดูว่ามันมีอะไรก่อมวลขึ้นมาหรือยังหรือถ้ามันมีเมฆอยู่บ้างมันก็อาจจะทะลุเมฆมาได้สีมันจะต่างกันเลยสีต่างกันชัดเจนมันอาจจะเข้มมากเข้มน้อยแล้วแต่โอเคอ่ะสอนวิธีการใช้หน่อยครับวิธีใช้ง่ายมากโดยการกดไปเลยก็เจอแล้วแบบเกียวโตยแต่กระปุยอ่ะง่ายมากเลยเขียวๆนั่นคืออะไรฮะอย่างเงี้ยเขียวๆคือมวลแสงเหนือมีโอกาสเจอเหรอเราอยู่ใกล้นี่ไปปิดก่อนลุงไปจะมาเจออะไรง่ายเกินไปหน่อยนะใช่แต่ไม่ได้การันตี 100% ว่าจะเจอแต่ว่าคือมวลมันเกาะอยู่แถบเราแล้วถ้าเฝ้ามีโอกาสสูงเฝ้าดีมันเออถ้าพูดถึงแล้วทำไมแสงเหนือถึงไม่เกิดในเส้นศูนย์สูตรบ้านเราก็เขาถึงบอกว่ามันอยู่ตรงขอบขั้วอย่างเดียวอยู่ตรงแถบขั้วอย่างเดียวก็เหมือนที่บอกว่ามันดูดไปดูดกลับแล้วก็เพราะมันเป็นตัวยูไงตรงเส้นศูนย์สูตรตัวยูมันอาจจะไกลหน่อยแล้วเนี่ยแล้วก็จะแค่หัวกับปลายที่เห็นอันนี้ผมไม่ทราบ
ก็เป็นไปได้นะมาครั้งนี้ถ้าสามารถที่จะเปิดฟ้าไปได้นะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการอธิบายตรงนี้เพราะว่ามันจะถึงจุดถึงเวลาที่จะมีคนท้าทายสามารถควบคุมได้ผมก็มีความเชื่อส่วนตัวสูงมากที่มาครั้งนี้ว่าจะสามารถไปฟ้าพูดเรื่องแต่นู่นเลยดีและลูกทัวร์อื่นที่มาก็จะได้เห็นในช่วงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ทั่วไปผมบอกว่าจะปฏิบัติการสัก2ชั่วโมงพูดไว้ที่นู่นนะถ้าฟ้าเปิดปุ๊บก็จะดูกันแล้วก็จะหยุดทำให้มันปิดประมาณ3ชั่วโมงก็ปิดแล้วเพราะว่าเรื่องของมวลเมฆบนมันเปิดคือเปิดอ่ะปิดคือปิดอ่ะใช่ไหมฮะปิดคือปิดเลยใช่จะพยายามทำสัก 2-3 เฟสเฟสละ2ชั่วโมงถ้ามันเปิดได้แล้วก็ดูกันถ่ายรูปกันแล้วก็หยุดดูว่ามันปิดหานั้นเป็นวัน3ชั่วโมงปิดแล้วเปิดทีซิสามารถคอนโทรลจริงไหมนี่คือวิทยาศาสตร์นะครับถ้ามันสามารถคอนโทรลจริงมันก็แปลว่าวิทยาศาสตร์ก็ทำไม่ได้แต่พุทธศาสตร์ใช่ไหมโดยจิตศาสตร์มาแล้วจ้ะเดี๋ยวมันจะเป็นประโยชน์แก่การทำทัวร์เปิดด้วยใช่ทัวร์อื่นไม่เจอตัวนี้เจอใช่นี่คือแผนต่อปฏิบัติการต่อไปครับที่บอกนั่นก็ต้องบอกคุณหยกเลยคุณหยกเลยว่านั่นแหละฮะที่จะพูดถึงได้บอกว่าให้เตรียมเรื่องขั้วโลกไว้นั่นแหละที่พูดไว้นั่นแหละครับขั้วโลกนี่น่าไปจริงๆอยากไปสักครั้งเหมือนกันแต่ว่าแพงเหลือเกินแต่ถ้าคิดว่าได้มันต้องได้ครับก็ถ้าคิดว่าไม่ได้มันก็ไม่ได้อยู่นั่นเงินแล้ววัดน่าจะเป็นการจัดที่เป็นการเมคชัวร์เพราะว่าในที่เกาะฮอกไกโดที่ญี่ปุ่นมันไปแบบชดประชดไปแบบมั่นใจอ่ะประกาศไปแบบมั่นใจไม่ได้มีติดต่อเรื่องอะไรกับใครเลยนะโอ้โหรถมีตังค์เท่าไหร่ก็ขายแล้วก็ไปแล้วไม่รู้เลยหมดไปแล้วทั้งหมดแล้วเดี๋ยววันนี้ใส่กล่องไว้พี่ทันที่บ้านครับเผื่อไปดูแสงเหนือแล้วหิวอ่ะใช่มันหิวแน่ๆหิวแน่ๆแล้วหิวแน่ๆใช่ไหมฮะเดี๋ยวต้องเช็คบินตอนนี้เพราะเดี๋ยวแสงเนี่ยมันมาช่วงนี้เดี๋ยวผมเช็คบินเดี๋ยวเราเช็คบินแป๊บนึงทีนี้ตอนถ้าเกิดพี่มีข้อมูลอะไรพี่ก็ส่งเข้ามาแต่เหมือนวันนี้สัญญาณไม่ดีออกไปนอกเมืองมีบางจุดที่มันอับสัญญาณเลยเออแม่ผมจะถามนี่แหละว่าไอ้ค่ายมือถือค่ายไหนที่ดีที่สุดในประเทศนี้ผมใช้เมกาโฟนแต่มันไม่ได้ดีทุกที่เพราะว่าเมืองมันใหญ่แล้วมันก็ปักเสาไม่ได้ทั่วถึงแต่ว่าในเมืองอ่ะถ้าในเมืองจริงๆอ่ะได้ทุกครับได้ทุกค่ายครับผมโอ้แล้วเมื่อเช้าเขาไปรับยังไงอยู่ๆเขาก็ไปผมก็งงเพราะว่าไม่ได้ส่งรูปให้ผมใช่ไหมอยู่ๆเขาไปชาร์จลงเสร็จปุ๊บเขาก็จัดแจงเลยแล้วคิดเฮ้ยคือเคยไปกรุงเราเคยมากรุงเทพเนาะแล้วมีแท็กซี่มารับแบบว่าก็มาดึงล็อกไปเลยอ่ะล็อกคิดว่าอย่างนั้นหรือเปล่าวะผมก็เลยรีบยื่นโทรศัพท์ให้แต่ว่าเน็ตมันก็ไม่ค่อยดีเน็ตมันไม่ดีไม่ผมอยู่ระหว่างทางนั่นแหละเน็ตไม่ดีก็เลยแค่นี้แต่ว่าทำไมเขาถึงไปส่งตรงนั้นเพราะว่านั่นคือโรงแรมแรกที่จะพักหรือเปล่าตอนแรกที่เลือกไว้มันมี2ที่ใกล้ๆกันลืมบอกว่าดูโทษทีไม่เป็นไรฮะผจญภัยดีได้เดินเลยไม่มาถูกหรือว่ามันแบบเป็นอะไรที่ผจญภัยครับแต่เขาไม่ได้เอาตังค์เอาเลยคิดเงินเลยไม่เขาพอเสร็จส่งเสร็จปุ๊บก็บ๊ายบายเลยเขาไม่พูดอะไรเลยคือสั่งเขาไว้สั่งกินไม่ได้สั่งเขาไว้ป่ะสั่งแต่สงสัยเรื่องที่พักเลยทำไมเขาไปส่งไม่ถูกเดี๋ยวงงตอนแรกผมก็เอะใจเอ๊ะไอ้บ้านไอ้รูปบ้านจะไอ้ตรงอ๋ออาจจะอยู่หลังมั้งไปเช็คอินตรงนี้แล้วก่อนแล้วค่อยเดินไปแล้วไกลกันมากไหมไม่850กิโลเอ้ย850เมตรครับโอเคไม่ไกลขนาดนั้นไอ้แต่ว่าไอ้ตรงบ้านนั้นน่ะรถมันเข้าถึงด้านในได้นะได้เลยครับได้เลยเดี๋ยวผมเรียกรถไปให้ถึงตรงนั้นครับเรียกอูเบอร์เป็นยันเด็กแท็กซี่ครับเป็นแท็กซี่กับที่นี่
ก็มีคำถามนะครับว่าคุณลุงคะการปรากฏตัวของแสงเหนือนี่จะมีผลอะไรกับพื้นผิวโลกเราไหมซึ่งเป็นคำถามที่ตัดถามไปแล้วต้องย้อนดูคลิปที่1 2 3นะครับคุณผมได้ถามไปแล้วนะครับว่า1เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนระหว่างโลกกับพระอาทิตย์2ได้ถามว่ามีผลต่อสุขภาพมั้ยทำนุชนะซาบอดก็ไม่นะฮะถ้าเป็นผมตอบนะแกนกลางของโลกนะฮะตัวนั้นจะปล่อยออกซิเจนออกมาให้กับโลกนะครับคือเขาปล่อยปกติเขาปล่อยกันตลอดเวลาไปแล้วแหละครับออกซิเจนที่ว่าออกซิเจนจะเกิดจากจะบอกว่ามันน่าจะใช้คำนี้น่าจะดีกว่าโฟตอนนะโฟตอนเจ้าโฟตอนเนี่ยใช้ภาษาของฟิสิกส์เลยดีกว่าก็คือโฟตอนหรือจะบอกว่าพลาสมาก็ได้อีกชิ้นหนึ่งไหมพลาสมาเนี่ยใช้ภาษาของชีวะจะเอาใส่ไปได้เคฟโฟตอนใช้ภาษาของฟิสิกส์ส่วนออกซิเจนนั้นเอาไหมเอาไหมเอามันแคบเนื้อก็ได้เดี๋ยวบุชก่อนใช้ผักไปด้วยก็ได้ฮะมันก็จะแยกกันดิถ้าไปทั้งหมดถาดใหญ่มากเลยแต่ไม่เต็มถาดพลังงานที่บริสุทธิ์มันถ้าเอาลูกเป็นเลียนเข้ามาชนกัน3ลูกศูนย์กลางมันคือพลังงานมันแปลว่ามันโคโอเปเรตทั้งไฮโดรเจนออกซิเจนและคาร์บอนถามว่าอะไรกันแน่มันก็เป็นได้ทั้ง3อ่ะเพราะมันซึมซับทั้งไฮโดรเจนทั้งออกซิเจนและทั้งคาร์บอนด้วยทางงานบริสุทธิ์กรมวิจารณ์ไงแต่ที่นี่คือศูนย์กลางตรงนั้นคือพลังงานที่ยิ่งใหญ่เล็กนิดเดียวแต่มันยิ่งใหญ่มากครับยิ่งใหญ่เหลือเกินยิ่งใหญ่จริงๆง่ายๆคือขั้วที่3ของแม่เหล็กซึ่งวิชาพิสูจน์ไม่มีทางได้เลยให้ตายก็ไม่ได้มันวิชาต้องมาโคกับทางด้านจิตศาสตร์แล้วครับจึงจะอธิบายให้กับชาวโลกได้รับได้นั้นทางด้านจิตศาสตร์ต้องมาโชว์ออฟในการปฏิบัติการครั้งนี้ใช่ไหมฮะวิทยาศาสตร์เขาไม่ได้อยู่แล้วเรารู้ว่าเขาไม่ได้แต่เขาอธิบายเก่งนะเขาจอดวัดดีนะแต่คำสอนสุดท้ายก็จะไม่มีใช่ไหมเราจะมีคำตอบสุดท้ายกลับเข้าไปในวันหนึ่งข้างหน้าและในวันนี้ก็เชื่อมั่นเพราะเขาจะดูแอปพลิเคชันเริ่มเชื่อมั่นมากอยู่จริงๆปฏิบัติการครั้งนี้มาจากกรุงเทพนครชัยจิตศาสตร์บอกให้ทราบอันนี้ตั้งใจจะมาเมืองนี้ป่ะหรือว่าแน่นอนตั้งใจครับแน่นอนผมก็เพิ่งทราบจากอาจารย์ไม่รู้ว่าจะมาแน่นอนถ้ารู้ว่าจะมาจะได้ทำตัว ดูสิมาเห็นคลิปนี้โอ้โหตึงเลยทันทีบอกใกล้แล้วยิ่งผู้ตัวเขาบอกว่ามันปิดใช่ไหมล่ะมันก็แปลว่าสวนกระแสเข้าไปแล้วเหมือนกับที่ญี่ปุ่นเหมือนกันญี่ปุ่นก็หิมะจะลงจัดพอเวลาของเข้าพื้นที่ปุ๊บเป็นสีเขียวเลยของเขาแดงใช่ไหมแดงสีน้ำระดับสีระดับ5ใช่ของเขาบอกเป็นระดับสีนะครับอันนี้บอกเป็นโอ้โหเป็นสเกลเลยแน่มากวิทยาศาสตร์แน่มากที่นี่เขาบอกเป็นสเกลแบบแน่มากมันบอกหมดเลยทั้งระยะลมระยะอะไรซึ่งเราต้องมาเทียบกันหลักวิทยาศาสตร์เนาะมันมาเทียบกันตอนมันเรียงกันอะแสงเหนือเรียงมวลแล้วแบบมันปรากฏสวยๆอะเส้นทุกเส้นที่มีอะขึ้นสูงหมดเลยแล้วมันตีแบบเหมือนเส้นหัวใจขึ้นลงขึ้นลงหัวใจด้วยนะมันขึ้นลงขึ้นลงอ๋อเหมือนเวฟเหมือนความถี่เวฟตลอดเวลา ECG passive action เดี๋ยวกำลังเรียกรถออกไปก็แวะเข้าห้องน้ำแล้วก็เอาเสื้อแล้วก็เดี๋ยวผมส่งขึ้นรถทำไมต้องเข้าห้องน้ำก่อนเสมอครับเพื่อปวดฉี่ระหว่างทางอะไรขนมปังนี่มันกรอบๆไปรถอีก5นาทีมาถึงโอเคครับไปออกมาส่งคนอีกข้างนอกอย่าลืมหมวกอย่าลืมทุกอย่างเลย
เอาพิซซ่าใส่ขอบคุณครับเอาพิซซ่าใส่ข้างในก็ได้นะผมถือยากแล้วมันเป็นเตียงแยกเลยไงฮะที่พักแยกครับแยกนอนโอเคนะมี3คนครับนอนได้3คน3ที่ไม่3ที่ให้แสงเหนือนอนอีกที่นึงแล้ว